คืนนี้เด็ดเปิดตอนสุดท้ายกระเช้าสีดาก่อนพักจอแฟนๆเตรียมฟินเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเลยสำหรับละครเรื่องกระเช้าสีดาคว้านางเอกตัวแม่อย่างนุ่นวรนุชประกบกับกรีนอัศดาพรและสองหนุ่มปีเตอร์คอฟดาเลนดันร่วมด้วยก็อดจิลายุออกอากาศทางช่องวัน31โดยข่าวล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆละครถึงกับช็อกเมื่อช่องวัน31ตัดสินใจหยุดการออกอากาศแบบชั่วคราวเนื่องจากไม่สามารถถ่ายทำต่อได้เพราะพิษโควิด -19 โดยกระเช้าสีดาในตอนสุดท้ายจะออกอากาศในวันที่12พฤษภาคม2564นี้และจะกลับมาออกอากาศอีกวันไหนต้องรอแถลงจากทางช่องวัน31อีกครั้งโดยเรามีช็อตสปอยฉากเด็ดคืนนี้ไปชมภาพกันเลยค่ะ